คุณอยากขายดีเปล่าคุณอยากเป็นจุดดึงดูดเปล่าคุณอยากเป็นคนที่ใครๆก็อยากวิ่งเข้าหาคุณใช่ไหมต่อไปนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องทำบอกรักตัวเองให้ได้ทุกวันก่อนไปกอดคนอื่นกอดตัวเองก่อนก่อนไปบอกรักคนอื่นบอกรักตัวเองก่อนมองตัวเองในกระจกแล้วบอกว่าฉันรักเธอนะรักนะรักนะยายคนเก่งอ่ะเนี้ยหน้ากระจกให้เห็นตัวคุณเองรีเฟล็กตัวเองสะท้อนตัวเองคุณจำคำนี้ไว้นะไอ้เด็กน้อยในตัวคุณหรือไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่มันคือคนคนเดียวกันหรือที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind ของคุณคือคนคนเดียวกันคือตัวเดียวกันอย่าดูถูกเด็กน้อยคนนั้นอย่าคิดว่าการกอดตัวเองบอกรักตัวเองโอ้ยครูลุงใครจะมาทำลองทำไหมล่ะลองทำไหมล่ะเพราะถ้าคุณให้ความรักเขาเขาพร้อมแปลงร่างเป็นยักษ์ใหญ่ที่สำเร็จเท่าไหร่ก็ได้บันดลบันดาลทุกอย่างให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณได้มีกำลังวังชาพร้อมลุยพร้อมเสกสร้างเนรมิตล่าเริงมีจิตวิญญาณสนุกสนานพร้อมลงมือทำอย่างไร้ขีดจำกัด